สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับผมสหายชาวพักเครื่องทุกๆท่านนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเบี้ยแก้สายอ่างทองที่น่าใช้อีกหนึ่งวัดนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่นะครับเป็นเบี้ยแก้ของนะครับหลวงพ่อกลุ่มวัดฝางนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็อำเภอวิเศษชาญนะครับผมส่งเข้าประกวดนะครับวันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับดูความเก่านะเพื่อนๆพี่นะครับขอซูมหน่อยนะครับนี่นะครับเนาะแห้งๆนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเบี้ยแก้สายอ่างทองอีกหนึ่งวัดนะครับเนาะที่น่าใช้นะครับนี่ครับก็นะครับผมถ้าเราคนเล่นพระนะคนเล่นเครื่องรางนะครับถ้าคิดถึงทั่วไปนะถ้าคิดถึงเบี้ยแก้สายอ่างทองนะครับเราก็จะคิดกันถึงหลวงพ่อพักนะครับวัดโปดนะครับผมหลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะครับหลวงพ่อคำวัดโพปั้มนะครับผมหลวงพ่อซำวัดตลาดใหม่นะครับหลวงพ่อโป่งวัดท่าช้างนะครับหลวงพ่ออ่อนนะครับวัดเขียนนะครับผมนะที่ผมจำได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะที่มีสร้างด้วยนะครับผมแต่ก็หลักๆนะที่เราเล่นๆกันนะครับผมที่เรารู้ๆกันก็วันนี้นะครับเนาะก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งวัดนะครับผมเป็นหลวงพ่อกลุ่มนะครับวัดฝางนะครับที่น่าใช้นะครับของท่านมีประสบการณ์ดีอีกท่านหนึ่งเลยนะครับผมนี่นะครับก็เอกลักษณ์นะครับของหลวงพ่อกลุ่มนะครับหลวงพ่อกลุ่มวัดฝางนี่นะครับผมนี่ครับเนาะท่านนะครับคือหลังจากท่านใส่ประหลอดแล้วก็ของพิเศษลงไปเนี่ยนะครับผมท่านจะอุดนะครับจะอุดท้องเบี้ยนะครับด้วยเทียนหรือสีผึ้งนะครับเนาะของท่านนะครับเนี่ยนี่ครับต้องแห้งๆนะเพื่อนๆ VP นะครับนี่ครับเนาะนี่ครับเพื่อนะครับขันประหลอดหนีออกจากเบี้ยไปได้นะครับเนาะก็ปัจจุบันนะครับเนาะถือว่าของท่านน่ะหาดูได้ยากมากนะครับเนาะเมื่อเทียบกับของหลวงพ่อคำหรือหลวงพ่อนุ่มนะเพราะอะไรนะครับท่านสร้างน้อยนะครับผมของท่านสร้างน้อยครับพี่ๆนะครับนี่นะครับนี่พี่ๆดูคาบไข่นะครับผมนี่นะก็มาประวัติท่านสักนิดนึงนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็คือนามเดิมขณะที่ท่านยังเป็นคารวาสนะครับก็คือกลุ่มตัดแจ่มนะครับแต่ต่อมาได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นเนตรทรงผลนะครับก็คือชื่อบิดาและมารดานะครับประวัติเรื่องรางนะครับสืบไม่แน่ชัดนะครับท่านชาตะเมื่อวันพุธที่2มิถุนายน2440นะครับผมนะครับตรงกับมันขึ้น3ค่ําเดือน7ปีลักกานะครับเป็นคนพื้นเพอยู่ละแวกวัดฝางนะครับผมวิเศษชัยชาญนะครับเหตุที่ได้ชื่อว่ากลุ่มนั้นนะครับนั้นมาจากนิ้วนะครับนิ้วชี้กลางแล้วก็นางข้างซ้ายแหละครับแล้วก็นิ้วนางข้างขวานะครับได้ปลูกขายลูกกลุ่มมาตั้งแต่กำเนิด นะครับรูปพรรณสันฐานนะครับผิวดำครับนะครับอุปนิสัยเป็นคนใจกล้าไม่ยอมคนนะครับหลวงพ่อกลุ่มนะครับท่านเพียรศึกษานะครับเนาะวิทยาอาคมตั้งแต่เป็นคฬารวาสนะครับโดยเฉพาะทางสายดำและขาวนะครับทั้งตำราผูกและตำราแก้กับหลายคณาจารย์นะครับผมอาทิเช่นนะครับหลวงพ่อวัดประจำลังนะครับผู้ถ่ายทอดวิชาตะกุดมนุษย์ยักษ์นะครับที่เรื่องลือนะครับพระเทพมุนีนะครับวัดบางเฮียนะครับพระครูขำวัดไร่แตงโมนะครับในองค์การไหว้ครูประจำปีของหลวงพ่อครูอาจารย์นะครับท่านนับร้อยนะครับแล้วก็ท่านเป็นศิษย์สายหลวงพ่อสุขนะครับวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับแล้วก็คฬารวาสอีกหลายท่านนะครับผมหลวงพ่อได้อุปสมบทที่วัดฝางนะครับเนื่องด้วยท่านเป็นทู่เลืองด้วยเวทวิทยาคมนะครับท่านจึงมีศิษยานุศิษย์มากมายนะครับจนทำให้วัดฝางสมัยนั้นนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับด้วยบารมีของท่านนะครับผมก็สมัยนั้นถนนไปวัดยังไม่มีนะครับหนทางไปวัดฝางนะครับโดยทางเรือนะครับกับเดินเลาะคันนานะครับผมนะครับก็คือวัดเจริญก็เพราะท่านช่วยคนที่เดือดร้อนนะครับเนาะไม่ว่าจะสารพันโรคนะครับทั้งโรคทางไสยศาสตร์แพทย์แผนโบราณนะครับ
การสงเคราะห์โดยทั่วๆนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับท่านมรณภาพนะครับได้รับสังขารนะครับในวันที่ในวันเสาร์ที่5นะครับนะครับพ.ศ.นะครับ2510นะครับผมปีมะเมียนะครับนี่นะครับเพื่อนๆ BP นี่นะครับก็นะครับเครื่องรางนะเพื่อนๆ BP นะครับก็ง่ายๆนะครับเนาะก็ดูศิลปะก่อนเลยนะศิลปะอาท่านสร้างด้วยการอุดนะครับเนาะอุดสีพึ่งหรือเทียนนะครับเนาะหลังจากที่ใส่ประหลอดแล้วก็ของพิเศษไปเลยนะครับเนาะหนึกๆดีนะครับเนาะได้ยินไหมครับนี่นะครับเนาะหนึกๆนะครับเหมือนไม่ใช่ประหลอดอย่างเดียวนะว่าประหลอดอย่างเดียวจะไอ้นี่นะครับเหมือนมีอะไรหนักๆข้างในด้วยนะครับเนาะนะครับน่าจะมีของวิเศษท่านด้วยนะครับเนาะก็เล่นเครื่องรางนะครับเนาะก็ดูศิลปะนะนะครับอุดวิเทียนหรือสีพึ่งนะครับแล้วก็ดูอายุท่านนะครับผมก็ท่านเกิดเมื่อปี2440นะครับเนาะมรณภาพ2510นะครับเนาะนี่นะครับก็ลงกล้องนะเป็นPPนะครับนี่ครับเนาะเป็นเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูคาบขาวคาบไข่ขาวนะครับนี่ครับก็ธรรมดาครับเนาะถึงยุคสบายนะครับนะครับนี่นะครับก็คุณวิเศษนะครับของเบี้ยแก้ที่เรารู้ๆกันนะครับผมก็ทั้งแก้ทั้งกันนะเพื่อนพี่นะครับพวกคุณใสนะครับเนาะลมเพลมพัดนะครับนะเหมาะสำหรับคนเดินทางบ่อยๆนะเพื่อนพี่นะครับอย่างกลางค่ำกลางคืนนะเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับก็ลูกนี้ดูง่ายสบายตานะครับเพื่อนพี่นะครับนี่ครับดูง่ายสบายตานะครับเนาะก็ไม่รู้นะเพื่อนๆพี่นะครับก็การใช้พระของแต่ละคนคือไม่เหมือนกันนะบางคนใช้นะครับจากที่ดูจากราคานะนะครับไม่รู้ว่าใช้หรือเอาไว้อวดผมก็ไม่รู้นะครับผมดูจากราคานะครับเนาะต้องแพงต้องดังนะครับผมแต่บางคนใช้ดูจากแท้นะเพื่อนๆพี่นะครับนะครับดูจากนะครับดูจากราคานะครับแล้วก็ใช้นะครับมันธรรมดานะเพื่อนๆพี่นะครับผ้าแพงผ้าดังของเก๋ก็เยอะของฝีมือก็เยอะนะครับผมนะครับใช้แพงใช้ดังแต่ก็ต้องมานั่งคุมเครือนะครับเนาะเพราะเราดูแปลกๆอ่ะบางทีนะครับเนาะกับนะครับเนาะใช้พุทธคุณเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะแท้ดูง่ายนะครับผมอย่างเงี้ยนะครับแท้ดูง่ายนะครับเนาะนี่นะครับนะครับแพงดังแต่ดูแปลกๆนะครับเนาะแต่ใช้เพราะคนอื่นบอกว่าแท้นะครับเนาะเพราะมีใบนะครับแต่ตัวเองดูแปลกๆนะครับมันก็ผมเห็นหลายๆท่านนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะนะครับพอเกิดการเถียงกันขึ้นมาก็งัดใบขึ้นมานะครับเนาะนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะเพื่อนๆพี่นะครับบางทีมีใบนะครับคนมีพระแพงนะครับมันและหลายคนละกันนะพูดพี่นะครับก็ชอบอวดง่ายๆนะครับก็ไปสภากาแฟกาแฟนะครับเนาะก็ป๋าเขาดูไม่ดีเขาดูไม่ดีนะครับเนาะก็งานใบมาไปอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เถียงไม่ออกสิครับนะครับเนาะก็ใครจะไปมี power กับอะไรอย่างนั้นเนาะคนแก่เนาะเขาก็เถียงไม่ออกนะครับตัวเองก็ทนใช้นะครับเพราะไอ้คำว่ามีใบนะครับแต่คนป๋าที่สอนเขาดูพระมาตั้งแต่แรกๆนะครับเขาดูไม่ดีนะครับแต่ก็ต้องใช้ของที่แบบมีใบมานะซื้อมีใบมานะซื้อแพงนะตั้งเท่านั้นเท่านี้นะครับเนาะก็มาก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจผมก็งงๆนะเพื่อนพี่นะครับก็ขึ้นคอไปก็แบบมันดูคุ้มเขือปะนะครับเนาะก็ไม่รู้นะแล้วคนมามีใบเขาก็เนาะเขาก็เป็นพ่อค้าเพื่อนพี่นะครับเนาะเขาก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งนะครับมันก็ไม่รู้อ่ะมันก็มีแบบมีใบเพื่อที่จะขายของอะไรมันก็ธรรมดานะเพื่อนพี่นะครับกับเนี่ยครับเนาะของแท้ดูง่ายนะครับไปที่ไหนก็ดูง่ายนะครับผม
ครับใช้ของแบบแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยครับเนาะอย่างเงี้ยไปที่ไหนเขาก็ดูง่ายอย่างเงี้ยนะครับเนาะสบายใจนะครับเนาะไม่ใช่อาจจะเด่นจะดังแต่เชื่อนะครับเนาะพระเกจิยุคปี24นะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้องผมดูไป24ไปปลายเลยนะนะครับจากความแห้งนะจากไขจากอะไรนะครับนี่ครับพอท่านมรณภาพปี2510นะนะครับครับพี่ท่านน่าจะสร้างมาเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วพวกนี้นะครับเนาะพวกเครื่องรางพวกนี้นะครับจะออกเยอะช่วงสงครามอินโดจีนนะ2485นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเพราะช่วงนั้นบ้านเมืองอยู่ในช่วงแบบเกิดศึกสงครามนะครับผมนะของท่านของเกจิผู้เรืองเวทนะครับท่านจะออกช่วงนั้นเยอะนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่ครับดูเห็นไหมครับดูไข่ของหอยนะเบี้ยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเขามีฤทธิ์ตั้งแต่ยังไม่ได้เสกเลยนะครับผมหอยนะครับหอยนี่ก็มีฤทธิ์นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะปลอดนะครับปลอดข้างในก็มีฤทธิ์นะเป็นของทนทัศน์นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเบี้ยพวกนี้นะครับคนโบราณคนโบราณโบราณถึงแบบเขาไม่ได้แบบเสกอะไรเลยนะเขาจะให้เด็กห้อยครับนะครับเขาจะเป็นแก้เหมือนมีขุนแก้อยู่แล้วนะครับผมนะครับแล้วก็มีปลอดนะครับแล้วก็มีสีพึ่งแล้วก็มีของพิเศษอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ได้มีเกจิผู้ทรงวิทยาคมนะครับเสกทับปีกนะครับผมนะครับนี่แหละเนาะก็เป็นเครื่องรางที่น่าใช้นะเพื่อนๆพี่นะครับเบียร์นะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆในพี่นะครับเนาะที่แวะรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ